สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งานของ Easy Absolute การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยมากฤดูร้อนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและโรงแรม Di Casa Bellasa มักจะเต็มในช่วงนี้ผู้ใช้แผนกต้อนรับส่วนหน้าซาร่าจะต้องเช็คอินและเช็คเอาท์อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเร่งรีบเกิดขึ้นซาร่าจึงเช็คอินผู้เข้าพักพร้อมข้อมูลเบื้องต้นเมื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วเธอจึงได้รู้ว่าเธอเช็คอินจำนวนผู้เข้าพักที่เป็นผู้ใหญ่ผิดจำนวนผู้ใหญ่ต้องเป็น2คนแต่เธอกรอกเพียง1คนเท่านั้นเธอต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลจำนวนผู้เข้าพักในตอนนี้มาเริ่มแก้ไขการจองกันไปที่ค่าห้องพักใช้ปุ่มรายละเอียดการอัปเดตเพื่อเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าพักเลือกจำนวนผู้ใหญ่2คนเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มใช้งานขอบคุณที่รับชมครับ